สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิบสีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีจอประจําปี2565หรือปี2022นะคะว่าดวงชะตาจะเป็นอย่างไรนะคนที่เกิดปีจอนะถือว่าเป็นปีที่โดดเด่นนะคะเพราะอิทธิพลของไพ่ใบใหญ่หญปรากฏขึ้นค่อนข้างมากเลยนะปรากฏขึ้นมาถึงหกใบเลยนะคะฉะนั้นในเรื่องของโอกาสต,ต่างๆนะหรืออิทธิพลในเรื่องของการปรับเปลี่ยนต่างๆนี่จะเกิดขึ้นในช่วงปีนี้นะคะเป็นปีที่จะมีเรื่องของการ เริ่มต้นนะเรื่องของการเดินทางนะคะหรือว่าอาจจะมีข่าวทางไกลนะคะหรือธุรกิจก็ยังมีการเคลื่อนไหวนะคะในแง่มุมที่ดีอยู่นะคะในตาแหน่งของผู้ใหญ่นะคะหรือว่าคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายเนี่ยถือว่ายังส่งผลในด้านดีในช่วงปีนี้ในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงนะคะจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนหรือการพูดคุยกันเกิดขึ้นซึ่งก็น่าที่จะเกิดโอกาสเช่นเดียวกันนะคะ ในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าบางคนมีการปรับปรุปรงเปลี่ยนแปลงหรือมีการยกย้ายเกิดขึ้นนะถือว่ายังส่งผลดีเหมือนกันคนไหนนะที่มีเรื่องของการยกย้ายนะคะบ้านหรือสำนักงานนะคะถือว่าจะราบรื่นหรือคนหรือคนไหนที่ไม่ได้มีการยกย้ายเกิดขึ้นก็อาจจะต้องมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนบ้านที่อยู่อาศัยหรือสำนักงานร้านค้านะคะ ตั้งแต่ต้นปีเลยนะให้มีเรื่องของความโดดเด่นมากขึ้นให้ในเรื่องของสินค้าหรือบริการต่างๆนะคะหรือในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งต่างๆต้องเข้าถึงง่ายนะคะต้องเปลี่ยนตั้งแต่ต้นปีเลยมันจะทําให้เกิดการเคลื่อนไหวนะคะในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะที่ดีนะคะในช่วงต้นปีแล้วก็ส่งผลทั้งปีเลยนะคะ ถือว่าเกิดโอกาสมากๆตําแหน่งของญาติพี่น้องนี่ถือว่าดีนะโดยเฉพาะญาติพี่น้องที่เป็นผู้หญิงเนี่ยหน้าที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะหรืออุปถัมภ์กันในช่วงปีนี้ตําแหน่งของบริวารน,นะคะถือว่าจะได้บริวารที่ดีนะคะบริวารที่เข้ามานะส่งเสริมในเรื่องของการทํางาน ตำแหน่งของลูกหรือหลานนะคะก็อาจจะมีเรื่องของข่าวดีในเรื่องของการเดินทางหรือการเรียนหรือการทํางานเ e กิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งก็จะส่งผลดีเช่นเดียวกันอาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นหรือมีเรื่องของข่าวทางไกลบางอย่างนะคะซึ่งก็น่าที่จะเข้ามาทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานอาจจะเป็นตำแหน่งที่ยังต้องรอบคอบในเรื่องของการทํทาง,งานหรือการประสานงานกันสักนิดหนึ่งนะคะรวมถึงปัญหาด้านการเงินต่างๆนี่ยังต้องนะมาระวังในตำแหน่งของเพื่อนนะคะอันนี้ให้รอบคอบด้วยนะคะ ก็เป็นปีที่ยังเกิดโอกาสที่ดีมากๆนะโดยเฉพาะนะอย่างที่พูดไปแล้วนะมีไพ่ใบใหญ่ๆปรากฏขึ้นเยอะไม่ว,ว่าจะเป็นไพ่นักมายากรน,นะคะนะคะก็คือเรื่องของความสามารถนั่นแหละเรื่องของการเจรจาคําพูดนะคะสำคัญมากๆไพ่วันที่พากษาผลที่มาจากการกระทําหรือสิ่งที่เราทํามาสักระยะหนึ่งมันสำร็จผลนะ่ะนะคะการประกาศข่าวการเปลี่ยนแปลงการได้รับโอกาสการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะไพ่อัศวินนะคะก็เรื่องของการเดินทาง นะเรื่องของธุรกิจการงานด้านการขนส่งยานพาหนะต่างๆหรือว่าธุรกิจทางไกลนะหรือคนต่างชาตินี่นะคะอาจจะเข้ามาพัวพันด้วยนะคะไพ่เท p แบลนด์นะคะก็คือเรื่องของสภาพคล่องแหละเรื่องของการปรับตัวเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการสื่อสารนะ,ะต่างๆจะเกิดขึ้นด้วยนะคะก็เป็นปีที่อาจจะชีพปจรลงเท้าด้วยนะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะ ไพ่คู่รักนะคะก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการประสานงานการเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะหรือยังได้รับโอกาสได้รับการอุปถัมภต่างๆในเรื่องของธุรกิจการงานด้วยซึ่งก็ทําให้เกิดโอกาสที่ดีมากๆฉะนั้นมองว่าการทํางานในช่วงปีนี้เป็นปีที่โดดเด่น เป็นปีที่จะมีการเริ่มต้นเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้เรื่องของการทํางานนะ,ะเกิดการปรับเปลี่ยนแล้วนําไปสู่ทิศทางน,นะคะที่เติบโตสําหรับคนที่เกิดปีจอนะคะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีเนี่ยโดดเด่นมากๆหรืออาจจะเป็นปีที่คุณสุภาพสตรีเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือธุรกิจทําให้เกิดความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะเป็นปีที่ไพ่ดีๆเนี่ยออกมานะคะก็มองว่า การเงินยังส่งผลดีอยู่นะคะโดยเฉพาะรายได้ที่มาจากการทํางานเนี่ยนะน่าที่จะยังเข้ามาในช่วงปีนี้นะคะรวมถึงบางคนอาจจะมีการซื้อรถมีการเปลี่ยนรถนะ,ะหรือมีการซื้อบ้านนะคะหรือมีการปรับปรับเปลี่ยนบางอย่างเกิดขึ้นน่ยนะคะหรือการซื้อขายแลกเปลี่ยน ก็มะะี amente, โอกาสที่จะเข้ามาสร้างการเงินนะคะหรือสร้างไรายได้ให้กับตัวเองนะคะในช่วงปีนี้นะคะแต่ว่านะยังต้องรอบคอบอยู่ยังเห็นไพ่สองเหรียญนิดนึงนะก็หมายความว่าการเงินยังหมุนมากอยู่นะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะมีเรื่องของการผ่อนทรัพย์สินบางอย่างด้วยหรืออาจจะมีเรื่องของการไปหยิบยืมเงินนะคะซึ่งนะคะก็ต้องใช้ทรัพย์สินของตัวเองไปค้าประกันหรืออาจจะมีคนเข้ามายืมเงินนะคะซึ่งก็ยังต้องรอบคอบเรื่องของการหมุนจ่ายเงินอยู่ในช่วง ปีนี้นะคะฉะนันถือว่าการเงินไม่ได้แย่แต่เมื่อมันมี2เหรียญปรากฏขึ้นในตําแหน่งอิธิพลด้วยเราก็ต้องรอบคอบเรื่องของการใช้จ่ายโดยเฉพาะคนที่เกิดปีจอเนี่ยนะคะ้าปีนี้มีเรื่องของการผ่อนสินทรัพย์นะคะก็ต้องแบ่งเงินบางส่วนแหละนะคะไปจ่ายอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องหมุนจ่ายตรงส่วนนี้ในช่วงปีนี้นะ,ะหรือว่านะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะถ้าหากว่านะคะตำแหน่งเนี้ยบางทีอ่ะชอบมีคนเข้ามายืมเงินไงนะคะเราก็อาจจะ ต้องแบบมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ด้วยนะคะมันก็เลยยังเป็นเป็นช่องทางที่ยังเห็นการเงินที่ยังั่วไหลออกไปอยู่หรือยังต้องรอบครอบเรื่องของการหมุนจ่ายนะหรือการหยิบยืมเงินหรือการให้คนอื่นหยิบยืมเงินในช่วงปีนี้นะคะอันนี้ให้ไป็ะระมัดระวังแล้วกันนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่นะคะสําหรับคนที่ยังโสดอยู่มีโอกาสนะ,ะที่จะพบรักนะ,ะอาจจะพบรักนะ,ะจากการเดินทางพบรักกับคนต่างถิ่นแดน,นไกลนะคะเข้ามาพัวพันในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยานะคะความสัมพันธ์ถือว่าดีนะบางคู่นะมีธุรกิจร่วมกันนะเป็นความรักที่ดีแต่ในช่วงปี2,565นะความรักก็ยังต้องปรับอยู่นะเพราะว่าอาจจะมีเวลาที่ไม่ค่อยที่จะลงตัวเท่าไหร่หรือไม่มีเวลาใกล้ชิดกันอะ่ะนะอาจจะช่วงเวลาไม่ตรงกันนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยเจอกันเลยอันนี้ก็ต้องไปหาเวลาใกล้ชิดกันด้วยนะคะในช่วงปีนี้นะคะ ก็ต้องทําให้ช่วงเวลาตรงกันแหละแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการเงินต่างๆนี่ยังต้องรอบคอบนะเพราะอาจจะเข้ามากระทบความสัมพันธ์ได้ในช่วงปีนี้นะคะแต่ถือว่าความสัมพันธ์ยังปรับกันได้นะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ยังกลับมาเคลียร์ปัญหากันได้นะคะฉะนั้นก็พยายามที่จะใส่ใจกันนะแล้วก็พยายามนะคะที่จะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ยังเห็นไพ่คู่รักนิดนึงนะก็ขอเตือนนะสำหรับคนที่มีคู่หรือสามีภรรยา บางทีมันต้องมีความยุติธรรมนะคะให้รับอย่างเท่าเทียมนะ,ะเรื่องของเวลานี่สําคัญเลยบางคู่เนี่ยต้องพูดกันให้ตรงไปตรงมาเลยว่าชีวิตคู่จะเอาอย่างไรนะ,ะรวมถึงนะคนไหนที่มีความคิดว่าถึงเวลาที่เราจะต้องสร้างครอบครัวแล้วเราก็ต้องคุยกันตรงๆนะคะแล้วก็เรื่องของปัญหามืองที่3นะหรือปัญหารักแซ็กซอนนี่ยังต้องรอบคอบแต่มองว่าถ้าเราพูดหรือเคลียร์ปัญหากันนะนะคะมันยังปรับกันได้นะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพให้ระมาระวังนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของตับและก็ฮอร์โมนนะเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอนะ,ะการรับประทานอาหารไม่เป็นเวลารวมถึงเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะหรือการอักเสบตามข้อต่างๆปัญหาด้านการทรงตัวอันนี้ให้รอบคอบเรื่องของเนื้องอกนะคะหรือว่าเนื้อเนื้องอกที่มันมีการขยายตัวหรือเนื้อเยื่อภายในร่างกายอันนี้ให้เป็นระมาระวังด้วยโดยเฉพาะในตำแหน่งของช่วงล่าง คุณสุภาพบุรุษเนี่ยก็คืออวัยวะสืบพันธุ์คุณสุภาพสตรีก็มดลูกช่วงล่างอันนี้ให้ไปรอบครอบหรือไปตรวจน่ะนะคะก้อนซีดก้อนเนื้อง,งอกอะไระนะเราก็ลองไปตรวจด,ดูนะคะคนที่ตั้งครันอยู่นะคะก็ให้ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยส่วนคนที่มีความคิดที่อยากจะตั้งครันถือว่าเป็นปีที่เกิดโอกาสนะคะฉะนั้นมองว่านะคะคนที่เกิดนะคะ ปีจอเนี่ยนะมีโอกาสหรือการปรับเปลี่ยนเข้ามาตั้งแต่เดือนมกราคมเลยการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเปลี่ยนงานย้ายงานโยกย้ายตําแหน่งหรือเรื่องของการเดินทางการสื่อสารการเจรจาจะเกิดขึ้นซึ่งส่งผลดีนะคะช่วงเดือนกุมภาพัานธ์ธุรกิจการงานมีการขึ้นไหวอย่างเต็มที่เลยนะคะทำให้เรื่องของการทํางานก็ประสบความสําเร็จด้วยแล้วก็ส่งผลในเรื่องของการเงินด้วยนะคะ ช่วงเดือนมีนาคมนะคะได้รับโอกาสนะได้รับข่าวดีนะผลงานโดดเด่นคนไหนนะคะก็อาจจะมีข่าวดีเรื่องของการทํางานด้วยไปสอบสัมภาษณ์สอบบรรจุนะก็จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันนะคะช่วงเดือนเมษายนให้รอบคอบในเรื่องของปัญหาการทํางานหรือการเงินในช่วงเดือนนี้นะคะตรวจสอบเอกาสารด้านการเงินให้ดีนะคะ ช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะการทํางานอาจจะยังไม่ค่อยขึ้นไหวในทิศทางที่วุ่วายอะไรแต่มันจะเกิดการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาเกิดขึ้นซึ่งก็มองว่ายังส่งผลในด้านดีหรือคนที่เกิดปีจอเองอาจจะต้องมีเรื่องของการเพิ่มในเรื่องของการช่วงเวลาเข้ามาด้วยนะคะซึ่งจะทำให้เรื่องของธุรกิจการงานมีช่องทางใหม่ๆเข้ามานะถือว่ายังเป็นเดือนที่ดีนะคะแต่ให้เรามาระวังปัญหาด้านความรักนะคะช่วงเดือนมิถุนายนนะคะ การทำงานเติบโตมากๆนะคะแล้วก็ส่งผลในด้านดีนะคะช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมนะคะธุรกิจการงานเริ่มมีการข่อนไหวในทิศทางที่ดีแล้วการขยายธุรกิจจะเกิดขึ้นแต่ยังต้องทําให้เรื่องของการขยายธุรกิจสอดคล้องกับเรื่องของการเงินด้วยนะคะให้ะระมัดระวังเรื่องของการหมุนจ่ายเงินนั่นแหละนะคะ ช่วงเดือนกันยายนตุลาคมนะคะเป็นเดือนที่การทํางานอาจจะมีการยกย้ายการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นหรือมีเรื่องของการเดินทางนะไปทํางานต่างถิ่นแดนไกลนะไม่ว่าจะเป็นคนที่ทํางานช่วงค่้าช่วงเช้าการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาบริการหลังการขายนะคะหรือมีการยกย้ายตําแหน่งมีการยกย้ายการทํางานเกิดขึ้นถือว่ายังส่งผลในด้านดีนะคะ แต่ให้รอบครอบปัญหาอารมณ์หรือปัญหาความรักด้วยนะคะคนที่เข้ามาในช่วงนี้ก็ให้ตรวจสอบด้วยว่ามีคู่นะคะหรือมีครอบครัวหรือ,อยังนะคะในช่วงปลายปี2เดือนสุดท้ายของปี2565คือช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วก็ธันวาคมธุรกิจการงานนะคะจะ เติบโตเลยนะเกิดการขยายตัวและก็ส่งผลด้านดีมากๆสําหรับคนที่เกิดปีจอด้วยโดยเฉพาะคุณสภาพสตรีจะเข้ามาอุอปถัมภ์นะในเรื่องของการทํางานนะคะทําให้เกิดความหลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วสามารถต่อยอดธุรกิจออกไปได้อีกนะคะฉะนั้นคนที่เกิดปีจอนะคะต้องบอกว่าในเรื่องของโอกาสต่างๆนี่เข้ามาตั้งแต่ต้นปีแล้วละ่ะนะคะต้องเข้ามาตั้งแต่มกราคมละถือว่านะ,ะจะเป็นปีที่ส่งผลในด้านดีนะคะมากๆเลยนะคะแต่ถ้ามองว่าเราอยากจะลงทุนละ่ะ ในเรื่องของการทำธุรกิจถ้าไม่รีบร้อนอะไรนะคะก็ไปลงทุนในช่วงครึ่งปีหลังอันนี้ถือว่าส่งผลดีหรือคนไหนที่มีความคิดที่อยากจะขยายธุรกิจก็ไปขยายในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะของปี65อันนี้ถือว่าดีแต่ถ้าขยายช่วงต้นปีได้ไหมได้นะคะ ขยายช่วงต้นปีก็ได้เพราะต้นปีก็ดีเหมือนกันนะตั้งแต่มกราคมไปมันก็ไม่ได้แย่อะไรเพรียงแต่ว่าเราอาจจะมีปัญหาที่เราต้องไปปรับเปลี่ยนนิดนึงโดยเฉพาะช่วงเมษายนช่วงพฤษภาคมเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของการเงินบ้างนะะเรื่องของการหมุนจ่ายบ้างเรื่องของช่วงเวลาบ้างที่เราต้องไปปรับท่นนั้นเองมันก็จะมีความลําบากตรงส่วนนี้แต่ก็แก้ไขไปได้แล้วก็เติบโตเหมือนกันแต่ถ้าอยากจะขยายแบบสบายๆอ่ะไม่ได้เหนื่อยอะไรมากก็ ไปขยายช่วงมิถุนายนไปอันนี้ก็จะเติบโตแล้วก็ส่งผลดีมากกว่าฉะนั้นก็จะมีเดือนที่เตือนอยู่2เดือนนั่นแหละก็คือเดือนเมษายนนะคะแล้วก็เดือนพฤษภาคมนอกกนั้นถือว่าดีหมดเลยคนไหนที่มีความคิดที่อยากจะลงทุนอยากจะขยายอยากจะปรับเปลี่ยนธุรกิจการงานก็เป็นเลือกนะคะในช่วงเดือนที่ดีโดยเฉพาะคนที่อยากจะเปลี่ยนงานก็เปลี่ยนได้ตั้งแต่ต้นปีเลยคือมกราคมเพราะให้การเปลี่ยนแปลงมาสถิตยอยู่อยู่แล้ว นะค,ะคนไหนที่อยากจะขยายธุรกิจก็สามารถที่จะเลือกเดือนที่ขยายได้ก็คือเดือนมิถุนายนนะคะคนไหนที่มีความคิดที่อยากจะลงทุนแล้วทาให้ต่อยอดธุรกิจไปได้ก็เดือนมิถุนายนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าพ่ยิ่สีเขาจะเตือนอะไรบ้างนะคะพ่ยิ่สีพยากรณ์น,นะยังเตือนว่าให้รอบข้อรเรื่องของอารมณ์นะอย่าใจร้อนนะคะให้เรามาระวังปัญหากับเพื่อนร่วมงาน นะหรือปัญหากับผู้ใหญ่หรือวันหน้าด้วยแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารอันนี้ให้รอบครอบนะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยพายิบสีพยากรยังเตือนอยูอนอย่นะให้รอบครอบนะจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายนะหรือมีปัญหาการเงินนะคะเกิดขึ้นฉะนั้นเมื่อเราฟังแล้วเราก็ไปควบคุมแล้วอาจจะเตือนในช่วงเดือนพฤษภาคมแล้วก็ช่วงเดือนเมษายนนะคะซึ่งต้องรอบครอบเรื่องของการใช้จ่ายหรือการลงทุนให้มากที่สุดนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะไพ่ยิบสีเขาก็บอกคนโสดไม่ต้องรีบร้อ,อนนะใจะเย็นๆนะเพราะวความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะให้รอบครอบเพระไพ่สามดาบนี้อาจจะพัฒนายากหรืออาจจะมีโอกาสที่จะผิดหวังหรือไม่ตรงตามที่เราต้องการนะ,นะคะหรืออาจจะมีเรื่องของปัญหามือที่3เกิดขึ้นส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ต้อง,งระมัดระวังนะปัญหาความขัดแย้งปัญหาเรื่องของมือที่3ปัญหารักสามเศร้าก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนี่ไพ่ยิบสีบอกว่า เป็นช่วงปีที่สุขภาพร่างกายยังแข็งแรงอยู่แต่ต้องรู้จักนะที่จะพักผ่อนด้วยอย่าพยายามหูมงานหนะัก นะคะไม่งั้นอาจจะทำให้มีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปวดกระดูกข้อต่อต่างๆนะคะอ่าก็ถือว่านะเป็นปีที่ยังส่งผลในด้านดีนะคะแล้วก็ยังเกิดโอกาสมากๆสำหรับคนที่เกิดปีจอด้วยตำแหน่งไหนที่ต้องรอบคอบที่สุดก็คือเรื่องการเงินเรื่องความรักนี่แหละให้ไประมัดระวังละกันในช่วงปี2565ส่วนเรื่องของการทำงานขอให้มุ่งหน้าเต็มที่เลยนะคิดจะทำอะไรคิดจะปรับเปลี่ยนอะไรขอให้ทำเลยนะคะจะลาบรื่นแล้วก็เกิดโอกาสที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ วันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกําลังใจนะคะที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปเลยวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ